ชวนขึ้นยอดเขาเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทพลวงรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในเมืองไทยและหินลูกบาทหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ในงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏประจำปี2567ในสถานการณ์ปกติทุกวันขึ้น1ค่ำเดือน3ถึงวันแรม15ค่ำเดือน4ของทุกปีที่จังหวัดจันทบุรีจะคึกคักคลาคล่ำไปด้วยศรัทธามหาชนจากผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางไปยังเขาคิชกูฏเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏประจำปี2567ซึ่งปีนี้มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้รวมระยะเวลา2เดือนเต็มเขาคิชกูฏตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีขุนเขาแห่งนี้ปัจจุบันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในดินแดนแห่งศรัทธาเรื่องชื่ออันดับต้นๆของเมืองไทยสำหรับการเดินทางขึ้นไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทพลวงและหินลูกบาทบนยอดเขาคิชกูฏนั้นสามารถเดินเท้าหรือนั่งรถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อของทางชุมชนขึ้นไปบนเขาและเดินเท้าต่อไปยังยอดเขาโดยจุดบริการรถกระบะขึ้นเขาคิชกูฏมีอยู่2แห่งด้วยกันคือคิวรถขึ้นเขาวัดกระทิงและคิวรถขึ้นเขาวัดพลวงมีรถให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ารถคนละ200บาทและค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏคนละ40บาทสภาพเส้นทางที่รถวิ่งจะเป็นถนนดินขึ้นเขาสูงชันและคดโค้งใช้เวลาราว30นาทีรถก็จะขึ้นมาถึงลานพระศิวลีซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดทางรถให้ผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตรสำหรับเส้นทางเดินขึ้นลงยอดเขาคิชกูฏมีการทำเส้นทางปรับทางเดินบันไดสะพานไว้บริการผู้แสวงบุญเป็นอย่างดีแม้จะเป็นทางเดินขึ้นเขาชันแต่ว่าเดินง่ายสะดวกสบายระหว่างทางมีจุดแวะจุดให้ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นพระนอนหินฐานป่าไม้เนินพระเมตตาเคาะระฆังเสริมสิริมงคลรอยเสือใหญ่ประตูสวรรค์เมื่อผ่านประตูสวรรค์ก็จะถึงรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทพลวงเป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนลานหินกว้างริมหน้าผาบนยอดเขาคิชกูฏบนความสูง 1,050 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในเมืองไทยรอยพระพุทธบาทพลวงปัจจุบันมีอยู่2รอยด้วยกันคือรอยเล็กเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทเดิมส่วนรอยใหญ่เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นโดยแม่ชีท่านหนึ่งที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมอยู่บนนี้ทั้งสองรอยมีการหลอกขอบปูนทาสีทองล้อมไว้ให้เห็นชัดเจนเพื่อให้นักแสวงบุญได้กราบสักการะและอธิษฐานขอพรตามใจปรารถนาบนยอดเขาคิชกูฏยังมีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือหินลูกบาศก์หรือหินลูกพระบาทที่ตั้งอยู่ติดกับรอยพระพุทธบาทพลวงหินลูกบาศก์มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายบาทคว่ำตั้งตระหง่านอย่างมั่นคงอยู่ริมหน้าผาลาดเอียงเป็นร่มเงาให้แก่รอยพระพุทธบาทพลวงเสมอมาหินลูกบาศก์ถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสรรสร้างอันน่าทึ่งแห่งยอดเขาคิชกูฏที่หินก้อนใหญ่สามารถตั้งอยู่บนชะง่อนผาที่ลาดเอียงอย่างมั่นคงดูโดดเด่นจนบางครั้งคล้ายกับลอยอยู่ในลานหินจึงเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าหินลูกบาศก์นี้ลอยอยู่เหนือพื้นดินโดยเล่าต่อกันมาว่าเคยมีคนทดลองเอาเส้นได้ลอดผ่านก้อนหินนี้ได้หลังจากกราบสักการะรอยพระพุทธบาทแล้วท่านสามารถเดินต่อไปยังจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบริเวณรอบๆได้แบบ360องศาลานพระอินทร์จุดที่สูงที่สุดของเขาคิชกูฏบาทพระอานนท์หินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายบาทที่วางซ้อนอยู่บนหิน2ก้อนและลานท่าแดงจุดที่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจะนำพรที่ได้ขอไว้ที่รอยพระพุทธบาทมาเขียนใส่ผ้าแดงและยังถือเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางการแสวงบุญและนี่คือมนต์เสน่ห์ของเขาคิชกูฏที่นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งศรัทธาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ท่องเที่ยวสายมูชื่อดังของเมืองไทยแล้วยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งธรณีวิทยาสำคัญของเมืองไทยกับปรากฏการณ์มหัศจรรย์ธรรมชาติของหินลูกบาศก์ซึ่งเหล่าผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นลงเขาด้วยความสำรวมไม่ส่งเสียงดังใส่ชุดรัดกุมธรรมะทะแมงแต่ต้องมีความสุภาพไม่อุจารตารวมถึงต้องไม่ทิ้งขยะทั้งบนเขาและในเส้นทางและทำตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการเคารพสถานที่และเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้ธรรมชาติคงอยู่คู่กับเราไปตราบนานเท่านาน